ณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องฟ้าฝากรักโดยสถานที่ที่ไทยทำกันในวันนี้เป็นศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแม้ว่าในศูนย์การค้าแห่งนี้จะมีร้านอาหารและเสื้อผ้าให้ช้อปปิ้งมากมายแต่ก็ไม่ได้ทำให้มิ้นและเต้ยสนใจแม้แต่น้อยพี่เขาทำยังไงอ่ะมันดีออกมาได้แอะไม่สนใจอาหารไม่สนใจเสื้อผ้าไม่สนใจช้อปปิ้งเพราะสนใจร้านของเล่นอย่างเดียวเมื่อไรเย็นสุดครับแอะไม่ทราบว่าปีนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วล่ะคะลูกผู้ชมคะหลังจากที่เต้ยและมิ้นได้สติว่าทั้งคู่โตเป็นหนุ่มสาวแล้วไม่ควรจะมาสนใจของเล่นแบบเด็กๆเต้ยกับมิ้นจึงไปหากิจกรรมอื่นที่เหมาะสมกับวัยของตนแอบเล่นของพี่ไปอีกซึ่งก็คือการเล่นเครื่องเล่นเนี่ยนะโหขอบคุณเลยเดฟไปจัดการให้หนูจะบอกว่าคืนให้โอ้ยแถมยังใช้วิธีไถเงินจากทีมงานมาเล่นอีกต่างหากWoo, woo, woo.